รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการต่ายตามติดครับออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างครับวันนี้ครับผมพาทุกคนครับมาร้านหนึ่งครับที่เดินผ่านเนี่ยทุกคนต้องสะดุดตาอย่างแน่นอนครับด้วยสีสันการตกแต่งแล้วก็แนวที่แตกต่างครับเพราะร้านนี้ครับเขานำวัสดุรีไซเคิลเนี่ยกลับมาใช้ใหม่แล้วก็มาตกแต่งที่ร้านด้วยครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่เลยครับ Terminal 21กับร้านนี้ครับ Reflection ครับReflection Terminal 21ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในร้านนะครับก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานที่ถูกจัดวางและแต่งแต้มด้วยสีสันของตกแต่งภายในร้านนะครับก็มาจากไอเดียสุดบันเจิดที่นำความแตกต่างมาผสมผสานเข้าด้วยกันครับและหลายๆชิ้นนะครับยังได้รับการออกแบบเพ้นท์ลายจากศิลปินชื่อดังอีกด้วยครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าร้านนี้นะครับส่วนใหญ่ของที่เอามาตกแต่งร้านนะครับก็จะเป็นของ reuse และก็ recycle นั่นเองครับแต่อย่างนะครับที่ผมชอบมากๆเลยครับคือสีสันของการตกแต่งร้านนั่นเองครับจะเล่นสีเล่นสันเต็มไปหมดครับแล้วก็จะมีการตกแต่งเป็นของเล็กของน้อยนะและซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยของที่มาตกแต่งเนี่ยก็เป็นฝีมือของเจ้าของเองด้วยครับและอย่างหนึ่งนะครับที่น่าประทับใจของร้านนี้ครับคือฉากด้านหลังของผมนั่นเองครับที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง4แบบ4สไตล์และก็4ศิลปินด้วยครับสำหรับอาหารที่ร้าน Reflection นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยครับแต่ว่าเขาจะรักษาและก็อนุรักษ์ความอร่อยแบบดั้งเดิมไว้ครับเหมือนให้เราได้รู้สึกฟิลเหมือนรับประทานที่บ้านหรือว่าเป็นสูตรของที่บ้านเลยทีเดียวครับส่วนจานนี่จะดูการเดคอเรทเขาก็จะเป็นมีแนวฮิปมีสีสันเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอชิมก่อนเลยแล้วกันครับว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นสูตรดั้งเดิมจริงหรือเปล่าเป็ดผัดพริกไทยดำเป็นผัดพริกไทยดำเหมือนนกกระจอกเทศนะครับแต่ว่าด้วยความหอมของเครื่องเทศนะครับก็เด็ดมากเลยพริกไทยดำเขาเด็ดอันนี้ก็จะเป็นทอดมันปลาไส้ไข่เค็มนั่นเองเด็ดครับจัดจ้านด้วยไข่แดงครับตอนนี้ครับต้องมาชิมอันนี้ดีกว่าที่เขาบอกว่าเป็นอาหารไทยที่เด็ดที่สุดเพราะฝรั่งเนี่ยยกอันดับให้เลยว่ามัสมั่นเนี่ยเป็นอาหารไทยอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะเนี่ยขอชิมเลยนะฮะอร่อยครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ารสชาติอาหารนี่อร่อยเหมือนทานที่บ้านจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสูตรเหมือนของคุณแม่หรือว่าสูตรคุณยายเลยทีเดียวครับใครนะครับที่อยากสัมผัสความอร่อยก็มาชิมได้เลยนะที่ร้าน Reflection นั่นเองครับและที่สำคัญครับของทุกชิ้นภายในร้านนะครับก็ยังสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยครับมาดูไอเดียนะของเก๋ๆได้เลยที่ร้านนี้นั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของต่ายตามติดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครับทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์ก่อนเคารพธงชาติครับออกไปตามติดทุกแนวที่แตกต่างวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับ